มาถึงเพลงสุดท้ายวันนี้ของอาจารย์ครับวันนี้เพลงสุดท้ายอาจารย์เลือกเพลงอะไรมาครับสักวันต้องได้ดีของอาเต๋อใช่ครับเรวัชพุทธินันท์และตอนหลังเนี่ยก็มีเวอร์ชันที่เป็นโคเวอร์ของคุณโบใช่แล้วเนี่ยเพลงเนี้ยมันเลยมาปรากฏอยู่2ช่วงชีวิตของเราเพลงนี้กำลังบอกหรือกำลังเล่าหรือทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาคือเพลงเนี้ยไอ้สักวันต้องได้ดีเนี่ยในตอนสมัยเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันของอาเต๋อเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เราแบบให้เรามั่นใจในความดีถ้าทำความดีแล้วต้องได้ดีท่องได้ดีซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับกัมมุนาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมแต่เพลงนี้พอกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอีกเวอร์ชันเนี่ยพอเป็นผู้หญิงร้องเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในช่วงที่เราก็ยังต้องต่อสู้เพื่อให้คนเนี่ยนับถือให้คนเชื่อถือเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราได้ทำลงไปเนี่ยครับเราทำไปเพื่อความดีคือทำด้วยความตั้งใจที่ดีเหมือนวันที่เราคุยกับคุณแม่ว่าเราจะใช้ความรู้เนี่ยในแบบที่เราซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนที่เรามาดูแล้วเราก็เชื่อว่าเนี่ยแหละมันต้องได้ดีในสักวันหนึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ใช่ไม่คิดตังค์นะครับมีตังค์เอาตังค์ไหนไปซื้อเสื้อไปกินอุนิ แต่ผมคิดเรื่องเงินทีหลังผมคิดเรื่องประโยชน์ที่เราได้หรือเขาได้ครับก่อนใครมาถามดวงผมเนี่ยจริงๆไปถามคนรู้จักผมก็ได้นะเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าโอนเงินมาไม่ดีเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดตังค์นะครับแต่คืออะไรที่คุยกันได้ก็คุยกันอะไรปรึกษากันได้ก็ปรึกษากันเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วมันเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวที่เหลือมันมาเองคือผมรู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขคือไม่ได้เป็นแบบไปสร้างความทุกข์ใจทรมานใจฝืนใจตัวเองนะครับหรือคนที่มาทำงานกับเรามารับการปรึกษากับเราเขาก็มีความสุขกลับไปผมว่านั่นเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดวันนี้ภูมิใจกับอาชีพนี้มากที่สุดคืออะไรครับความภูมิใจที่อาจารย์มีภูมิใจคือคุณแม่ครับชอบไปบอกคนว่าเป็นแม่หมอช้างคือผมเองที่สุดแล้วจริงๆนะคือทำไปเนี่ยถามว่ามันดังกว่านี้คืออะไรอะฮะคือก็ไม่รู้ว่ามันจะมันก็อยู่คือผมไม่ได้สนเลยว่ามันจะยอดติดตามยอดไลค์ยอดคือไม่ได้สนแค่ว่าคนรอบตัวเราไม่ทำให้เขาแบบอายคือผมจะพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์เนี่ยครับผมคิดอย่างเดียวเลยว่าแม่นั่งดูอยู่พ่อนั่งดูอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนคนจีนนะฮะตายไปเดี๋ยวจะเอาหน้าที่ไหนไปพบบรรพบุรุษคือเราคิดถึงเรื่องนี้ตลอดและความภูมิใจไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าเกิดขึ้นจากบุปการีที่เขามีความภาคภูมิใจในตัวเราประโยคที่เราได้ยินเวลาไปเจอคุณแม่ก็คือก็แม่ก็ภูมิใจแม่ก็ขอบคุณที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีเวลาไปที่ไหนคนมาทักทายเราโอ้นี่คุณแม่หมอช้างอะไรอะไรเงี้ยคือให้คุณแม่มีความสุขกับการที่เป็นแม่ของเราเนี่ยภูมิใจที่สุดแล้วภูมิใจที่สุดแล้ว